มาดูเรื่องนี้กันบ้างครับ JTS จับมือกับ KT พัฒนาแพลตฟอร์ม Generative AI สำหรับภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยตั้งเป้าว่าเบื้องต้นจะมีสมาชิกผู้ใช้บริการกว่า10ล้านรายครับบริษัท Jasmine Technology Solution จำกัดมหาชนหรือว่า JTS ร่วมกับ KT Corporation หรือว่า KT นะครับประกาศความร่วมมือพัฒนาและสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม Generative AI ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันครอบคลุมตั้งแต่บริการโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านโมเดลบริการด้านแพลตฟอร์มบริการด้านซอฟต์แวร์ตั้งเป้าเปิดธุรกิจใหม่แห่งแรกในไทยปี2567ก่อนจะขยายไปทั่วอาเซียนโดย JTS ตั้งเป้าสมาชิกผู้ใช้บริการจากจุดเริ่มต้นจนถึง5ปีข้างหน้าไว้ที่จำนวน10ล้านรายและตั้งเป้าหมายรายได้อยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนายสังโดลีกรรมการผู้จัดการ JTS กล่าวว่าความร่วมมือระหว่าง JTS กับ KT ในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม AI จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ KT และ Jazztel ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอโซลูชัน AI ที่โดดเด่นและไม่มีใครเหมือนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอนครับ